เนรมิตหุ่นสวยหุ่นดีผอมลงให้คิดแบบนี้ครับหลายคนเนี่ยเวลาพุ่งเป้านะพุ่งเป้าไปแค่ว่าจะทำ IF ดีไหมจะทำคีโตดีไหมครับจะทำ CD ดีไหมนะครับทำแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่างงๆว่าทำไมทำแล้วก็เบื่อเร็วจังทำไมท้อเร็วจังนะผมมีหลักคิด2ข้อนะที่จะช่วยให้คุณสามารถเนรมิตหุ่นที่สวยได้นะครับข้อที่1คือถ้ามีคนทำได้เฮ้ยฉันทำได้หรือพูดภาษาพ่อขุรามคือกูทำได้แน่นอนนะครับนั้นสมองคนเราเนี่ยจะมีเมล็ดพันธุ์ความคิดบางอย่างอยู่ถ้าคุณนะครับไปเห็นคนคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆคุณอย่างเช่นเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเหมือนคุณมีอาชีพคล้ายๆคุณนะมีเวลาน้อยเหมือนคุณไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนคุณครับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมันจะงอกเข้าไปในใจคุณครับแล้วทำให้คุณรู้ว่าคุณสามารถลดความอ้วนได้แบบเขาแน่นอนนะคุณสามารถหุ่นดีแบบเขาได้ยิ่งถ้าคุณเคยเจอคนที่อ้วนกว่าคุณอ้วนหนักกว่าคุณด้วยนะครับแล้วเขาก็เคยโยโย่มาก่อนคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราไม่เคยโยโย่เราน่าจะทำได้นะครับดังนั้นถ้าคุณนะครับอยากลดความอ้วนได้เร็วคุณต้องหาคนที่เป็นโรโมเดลของคุณครับคนที่คล้ายๆคุณหรือคุณแย่กว่าคุณนะครับแล้วเขาทำได้คุณก็ทำได้ครับสองคือเลิกฟังข่าวร้ายครับเลิกฟังนะเพราะว่าสมองคนเราเนี่ยมันเหมือนกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กดึงดูดชนิดหนึ่งเลยนะครับมันจะดูดอะไรที่คล้ายๆกันเวลาที่คุณดูข่าวร้ายๆไม่ว่ารถชนกันคนฆ่ากันนะครับคนนั้นทะเลาะกันดาราเลิกกันนะผลสุดท้ายคุณก็จะดึงดูดนะครับความรู้สึกนั้นเข้ามานะครับคุณจะสร้างความรู้สึกนั้นขึ้นมาเองนะครับโดยการที่คุณจะดึงดูดเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทำให้คุณรู้สึกเศร้าใจไม่อยากไปออกกำลังกายคุณจะทำให้คุณดึงดูดคนที่พูดจาไม่ดีมาหาคุณและทำให้คุณนะครับได้รับคำไม่ดีบางอย่าง1คำนะครับในระหว่างวันและทำให้ตอนเย็นคุณไม่อยากไปคุมอาหารไม่อยากไปออกกำลังกายทำให้ความสุขคุณหายไปดังนั้นถ้าคุณอยากจะลดความอ้วนได้นะครับคุณต้องเลิกฟังข่าวร้ายเลิกคุยกับเพื่อนที่คิดลบๆเลิกอ่านแชทหรือว่าตาม Facebook ของเพื่อนคุณนะครับที่มีความคิดในแง่ลบนะครับสรุป2อย่างง่ายๆครับเนรมิตหุ่นสวยนะครับโดยการเริ่มจากความคิดก่อนปิดหูครับไม่ฟังข้อมูลที่เป็นลบ2คือคุณเลือกหาคนที่เป็นแบบอย่างดีๆของคุณที่สามารถทำให้คุณเนี่ยลดความอ้วนได้ศึกษาข้อมูลดีๆครับจงโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายขึ้นครับผมมั่นใจครับคุณทำได้แน่นอนส่วนวิธีการลดความอ้วนถ้าคุณอยากได้นะผมมีให้ฟรีอยู่ใน YouTube ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมแต่ถ้าคุณมีความสุขนะที่จะเรียนคอร์สออนไลน์กับผมก็แล้วแต่นะครับก็สามารถทักมาทางอินบ็อกซ์ได้ครับแล้วพบกันนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับผมหมอทีมมีภารกิจที่อยากจะให้คนไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นผมจึงทำคลิปนี้ขึ้นครับดังนั้นคลิปนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณชอบคุณสามารถกดไลค์กดแชร์